สวัสดีครับผมแบงค์จากบริษัทดักกรุ๊ปนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำร้านบริการซักอบแห่งใหม่นะครับมีชื่อร้านว่า Watchmania ซักอบ24ชั่วโมงครับทำในที่ตั้งของร้านนี้นะครับจะอยู่อาคารสกายวิลเลจอยู่ซอยรังสิตพิรมข้างๆมอกรุงเทพครับลูกค้าท่านใดที่พักอยู่บริเวณแถวนี้นะครับสามารถมาใช้บริการซักอบของทางร้านเราได้เลยนะครับส่วนบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะมีความสะอาดนะครับผมเนื่องจากว่าทางร้านของเรานะครับจะมีแม่บ้านทำความสะอาดให้คอยเก็บผ้าคอยพับผ้ารวมถึงการนำผ้าเข้าเครื่องให้กับคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของทางร้านเรานะครับที่สำคัญเลยของทางร้านเรานะครับจะมีจุดนั่งคอยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการของทางร้านเราให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ภายในร้านจะเป็นเครื่องซักอบของแบรนด์ยิปโซที่ได้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและได้มาตรฐานในการซักด้วยครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่ลืมน้ำยาซักหรือน้ำยาปะผ้านุ่มลูกค้าหมดกังวลเลยครับเพราะว่าทางร้านของเราจะมีเครื่องจำหน่ายน้ำยาอัตโนมัตินะครับผมรุ่น S-Box นะครับและก็จะมีอีกหนึ่งบริการให้กับคุณลูกค้าจะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนอัตโนมัติรุ่นมินินะครับผมให้กับคุณลูกค้าไว้ใช้บริการภายในร้านได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องแลกเหรียญรุ่นมินิแล้วก็เครื่องจำหน่ายสินค้า S-Box กันนะครับขั้นตอนแรกให้ทำการสอดธนบัตรเข้าไปในตัวเครื่องหลังจากนั้นรอสักครู่ตัวเครื่องก็จะทำการแลกเหรียญออกมาเป็นเหรียญ10นะครับต่อมานะครับเครื่องจำหน่ายสินค้าขนาดเล็กรุ่น S-Box ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่กดเลือกสินค้าที่เราต้องการนะฮะจากนั้นก็หยอดเหรียญแล้วก็รอรับสินค้าได้เลยกดหยอดหยิบแค่3ขั้นตอนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องยิปโซ่กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่องซักควรเลือกเครื่องซักให้เหมาะสมกับปริมาณผ้าด้วยนะครับหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทครับจุดเติมน้ำยาซักน้ำยาปรับผ้านุ่มจะอยู่ทางด้านบนของตัวเครื่องเปิดฝาช่องเติมน้ำยาขึ้นมาจะมีสติ๊กเกอร์บอกว่าช่องไหนใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มช่องไหนใส่น้ำยาซักนะครับหลังจากนั้นก็เติมลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝานะครับด้านหน้าของตัวเครื่องจะมีวิธีการซักวิธีการใช้งานเครื่องบอกแบบละเอียดนะครับเครื่องจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับอุณหภูมินะครับ1น้ำร้อน2น้ำอุ่น3น้ำเย็นลูกค้าก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับผ้าได้เลยครับข้อพิเศษของร้านนี้นะครับก็คือสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยดักเพย์สำหรับใครที่ไม่ชอบพกเงินสดข้อนี้ตอบโจทย์มากๆครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับ1เลือกราคา2กดยืนยัน3หยิบมือถือขึ้นมาสแกนเพื่อจ่ายจากนั้นก็รอสักครู่เครื่องก็จะขึ้นหน้าจอ Thank you นะครับก็สามารถกด Start เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องได้เลยครับภายในร้านจะมีป้ายบอกวิธีการใช้งานอัตราค่าบริการอย่างชัดเจนรวมไปถึงสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าเครื่องซักอบอีกด้วยหลังจากที่เราซักผ้าเสร็จแล้วทางร้านยังมีเครื่องอบผ้าไว้คอยให้บริการเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอบผ้ากันเลยครับนำผ้าเข้าเครื่องอบอ
ากนั้นเลือกโหมดความร้อนซึ่งเครื่องอบก็จะมีโหมดความร้อนถึง3โหมด1ถนอมผ้า2ร้อน3ความร้อนสูงลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับผ้าได้เลยครับจากนั้นหยอดเหรียญตามราคาที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยเครื่องก็จะนับถอยหลังลงจนเสร็จเราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติครับสำหรับใครที่กลัวว่าผ้าจะไม่แห้งหรือแห้งไม่สนิทนะครับก็สามารถเพิ่มเวลาในการอบได้ด้วยเพียงแค่หยอดเหรียญเพิ่มไป1เหรียญ10บาทจะเท่ากับ6นาทีครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ที่แบงค์พามาใช้บริการกับทางร้าน Watchmania ตั้งอยู่อาคาร Sky Village นะครับซอยรักสิทธิ์พิรมข้างๆมากรุงเทพครับสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับและที่สำคัญเลยร้านสวยๆแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจถ้ามาสอบถามให้ในเพจได้นะครับผมเพจของเราจะเป็น Duck Group หรือว่า Duck Watch นะครับสำหรับวันนี้นะครับแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ